สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพพี่น้องสัมปชาประชาชนแห่งประเทศไทยพี่น้องแนวร่วมคนไทยรักชาติรักษาแผ่นดินรวมถึงพี่น้องที่ได้รวมพลังกันทำภารกิจร่วมกับแนวร่วมคนไทยรักชาติรักษาแผ่นดินนะครับพบกับรายการสู้เพื่อบ้านเมืองประจำวันจันทร์กับสาระการเมืองในเชิงบริหารกับท่านอาจารย์ชัยวัฒน์จินสุวงศ์นะครับกับประเด็นที่เราได้คุยกันต่อเนื่องมาจากเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก่อนที่ไฟจะดับนะครับเมื่อท่านนาวากาตรีประสงค์สุนทรีได้พูดถึงความเสื่อมอันเกิดจากระบอบทักษิณ9ประการในเวลา6ปีที่ทักษิณชินวัตรได้บริหารประเทศรวมถึงรัฐบาลอีกหลายรัฐบาลที่บริหารประเทศต่อมาก็ได้สร้างปัญหาให้กับประเทศอย่างมากมายนะครับก็วันนี้ก็ขออนุญาตมาพูดคุยกับท่านอาจารย์ชัยวัฒน์ศิลสุวงศ์อีกรอบหนึ่งนะครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ชัยวัฒน์ครับสวัสดีครับก็คงมีเรื่องสำคัญเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับที่ยังคุยกันไม่เสร็จก็ทราบว่าแนวร่วมคนไทยรักชาติรักษาแผ่นดินได้จัดทัพรับภารกิจในการที่จะดำเนินกระบวนการที่จะทำให้บ้านเมืองที่มีความเสียหายได้รอดพ้นจากวิกฤตคือเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาระหว่างที่ท่านนาวาอากาศตรีประสงค์สุนทรีได้พูดคุยข้อคิดความเห็นที่เป็นของท่านผ่านรายการหักศอกนอกธรรมเนียมช่วงที่ผู้ชมอยู่เนี่ยสูงสุดในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็คือ14ล้านเครื่องโทรทัศน์ดูแล้วก็ในช่วงเวลาดังกล่าวปรากฏว่าจากการที่ประเมินจับดูเนี่ยก็ดูช่อง13กันเต็มที่แล้วก็ตรงนั้นระหว่างที่ท่านนาวากาตรีประสงค์สุจริตยังออกข้อคิดความเห็นไม่จบก็ปรากฏว่าช่อง13ถูกตัดไฟดับลงนะครับขณะเดียวกันนี่ก่อนที่ไฟจะดับก็ปรากฏว่าทีวีอินเทอร์เน็ตซึ่งเราใช้บริการผ่านโทรคมนาคมบริษัทเอกชนหนึ่งก็เป็นอันออกอากาศไม่ได้หรือจอดับจอดำขณะที่โทรทัศน์ช่องอื่นเนี่ยยังใช้ยังทำหน้าที่ได้อยู่เวลาสอบถามไปบริษัทเอกชนผู้ให้บริการก็ว่าไม่รู้เป็นอะไรเพราะว่าเป็นได้จะเป็นเฉพาะช่อง13อยู่ช่องเดียวฉะนั้นจากเหตุ2ประเด็นเราจึงคิดว่าคงถูกวิชามารเล่นงานนะครับก็เลยคิดว่าเดี๋ยวโอกาสที่เหมาะๆเนี่ยเราจะเชิญนาวาอากาศตรีประสงค์อุสริออกข้อคิดความเห็นผ่านรายการของช่อง13สยามไทยอีกครั้งหนึ่งในอันใกล้นี้แล้วจะดูว่าไฟจะดับอีกครั้งหรือไม่นะครับนี่ก็คือการสะท้อนถึงบรรยากาศความเป็นประชาธิปไตยภายใต้การบริหารของรัฐบาลมหาโจรสภาซ่องโจรอยู่ที่ยืนยันว่ารวมทั้งบริวารว่าต้องการสร้างประเทศไทยที่เป็นจริงแต่ในความเป็นจริงมันก็สะท้อนผ่านเหตุการณ์เมื่อวานนี้ได้นะครับผมอยากจะสรุปว่าที่ท่านนาวาอากาศตรีประสงค์สุนทรีได้สรุปปัญหาของบ้านเมืองไว้9ประการเมื่อวานนี้เนี่ยจริงๆก็ตกตรงกับที่แนวร่วมคนไทยรักชาติรักษาแผ่นดินได้วิเคราะห์คิดไว้แต่ท่านนาวาอากาศตรีประสงค์สุนทรีซึ่งมีประกอบการสูงท่านได้จำแนกแจกแจงเป็น9ประการแต่ถ้าเราขมวดปมแล้วประการที่1ก็คือประการที่1ประการที่2ก็เป็นการเกี่ยวกับอำนาจบริหารอำนาจตุลาการมีปัญหาอันที่3ก็คือองค์กรอิสระตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้มีปัญหาอันที่4กองทัพข้าราชการระดับสูงก็ถูกแทรกแซงโดยคนของทักษิณที่เข้าไปแทนบุคคลซึ่งมีจิตสำนึกที่สูงกว่าในการรับใช้ชาติใช้แผ่นดินอันที่5ก็คือประชาชนจากข้างล่างถูกใช้เป็นเครื่องมือผ่านอามิตรแล้วก็โครงการประชานิยมของรัฐบาลถูกไหมครับอันที่6ท่านในความสัมพันธ์การเมืองภาคประชาชนซึ่งมีส่วนสำคัญในการปกครองก็คือตรงกับเจตนารมณ์ที่ผมยืนยันมาตลอดท่านฐานะเป็นประธานร่างเนี่ยว่ารัฐธรรมนูญภาคประชาชนขมวดปมไว้โดยมาตรา87แล้วแนวร่วมต้องการเคลื่อนให้มาตรา87จริงเกิดขึ้นจริงไม่ใช่เขียนไว้ฉะนั้นเราถึงเรียกว่าการขับเคลื่อนแนวร่วมคนไทยรักชาติรักษาแผ่นดินก็คือระหว่างการเคลื่อนก็คือการสร้างประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นตามจริงที่เขียนไว้ตามรัฐธรรมนูญ
ฉะนั้นในเรื่องดังกล่าวนี้เราไม่ได้อยู่ในมิติมาจะต้องถกเถียงกันเรื่องรัฐธรรมนูญจะแก้ไม่แก้เพราะว่าเรามองว่าการเขียนรัฐธรรมนูญก็คือการเขียนบทความตั้งชื่อว่ารัฐธรรมนูญแข่งกันแล้วก็เอามาเถียงกันเสร็จแล้วบทความที่ได้รับการประกวดชนะคือประกาศใช้ก็ไม่ได้เอามาปฏิบัติหรอกเราต้องการสะท้อนให้สังคมไทยเห็นว่าการเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงไม่ใช่ขึ้นอยู่กับรัฐธรรมนูญเขียนอะไรไว้อย่างไรแต่ขึ้นอยู่ว่ามีการกระทำความจริงให้เป็นจริงตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้หรือเปล่าซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในสังคมไทยที่จะต้องมาคำนึงถึงว่ารัฐธรรมนูญเขียนไว้เป็นจริงไม่เป็นจริงแล้วก็เราถึงหลุดจากมิติเถียงเรื่องรัฐธรรมนูญเราว่าเรามาสร้างความจริงร่วมกันดีกว่าแล้วความจริงนั้นก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญที่เขียนไว้และยังประกาศใช้อยู่อย่างถูกต้องและเป็นไปตามหลักการและคันลองของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมุขผู้ที่จะสร้างประชาธิปไตยให้เป็นจริงได้เราก็มีการขับเคลื่อนร่วมกับพี่น้องประชาชนนี่ละเพราะแนวร่วมเองก็ไม่ได้มีอำนาจฐานะนายกรัฐมนตรีไม่ได้มีอำนาจแถวเนี่ยฐานะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้มีอำนาจฐานะอยู่ในกลไกแห่งรัฐถูกไหมแต่เราถูกรับรองโดยรัฐธรรมนูญมาตรา87เพราะเป็นภาคประชาชนแต่ถ้าไม่มาถึงตรงนี้ก็เป็นเหมือน80ปีที่ผ่านมาทะเลาะกันเถียงกันเรื่องรัฐธรรมนูญจะแก้หรือไม่แก้รัฐธรรมนูญไหนดีกว่ารัฐธรรมนูญไหนอย่างไรก็ว่ากันไปแล้วก็เกิดประชาธิปไตยที่เป็นจริงอย่างที่คุณว่าก็เฉพาะตอนที่มีเหตุการณ์มีการประชาชนออกมาแสดงตัวตนบนถนนแล้วเกิดเหตุการณ์บานปลายพอจบไปก็มาเถียงกันเรื่องรัฐธรรมนูญใครดีกว่ากันอย่างไรผ่านไอ้สภาสัปปลังเค คือสภาที่จะยกร่างรัฐธรรมนูญอะไรสุดท้ายพอผ่านการประกาศใช้อย่างเป็นทางการก็ไม่ได้เอามาใช้จริงเหมือนรัฐธรรมนูญปี2550ล่าสุดแม้จะผ่านการลงประชามติจากประชาชนเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกก่อนที่จะมีการทูลเกล้าเพื่อลงพระปรมาภิไธยปรากฏว่าก็ไม่ได้มีการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญฉะนั้นนัยยะสำคัญไม่ได้อยู่ที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้อย่างไรมันอยู่ที่ว่าเบี้ยวรัฐธรรมนูญหรือไม่ฉะนั้นในชั่วโมงนี้ไม่ต้องมาเถียงเราว่าจะแก้รัฐธรรมนูญมาตรานู้นมาตรานี้อีกฝ่ายนึงก็บอกถ้าจะแก้จะออกมาต่อต้านแล้วล้านเอาแล้วก็พอผ่านไปก็จบแค่รัฐธรรมนูญแต่ว่าไม่ได้ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญฉะนั้นความเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงกับรัฐธรรมนูญเนี่ยคนละเรื่องในเรื่องเดียวกันแต่ประชาชนเข้าใจว่ามีรัฐธรรมนูญแล้วก็คือเป็นประชาธิปไตยมีการเลือกตั้งแล้วก็คือเป็นประชาธิปไตยสองมุมนี้ไม่ใช่เผด็จการก็มีรัฐธรรมนูญเผด็จการก็มีการเลือกตั้งได้งั้นการบัญญัติรับรองก็เป็นเพียงแค่บอกหลักการว่าประชาชนมีสิทธิอะไรแต่ว่าถ้าคนไม่ปฏิบัติซะแล้วเนี่ยหลักการนั้นก็ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยอย่างที่ควรก็ไม่ได้เป็นจริงเป็นที่เขียนครับเป็นแค่ตัวหนังสือที่อยู่ในกระดาษแล้วก็เอามาอ้างกันว่าจะต้องเป็นประชาธิปไตยหรือไม่เป็นประชาธิปไตยซึ่งมันแค่ตัวหนังสือถูกต้องนะฉะนั้นเราต้องการเอาประชาธิปไตยไปใส่ที่คนไทยเราไม่ต้องการเอาประชาธิปไตยไปใส่ไว้ตัวหนังสือ บนกระดาษที่เรียกว่ารัฐธรรมนูญอย่างเดียวนะอันนี้ขยายความข้อที่6นะครับข้อที่7ก็คือระบบเศรษฐกิจที่เสียหาย6ปีจากการทุจริตโกงกินคอร์รัปชันอันนี้เราก็เห็นด้วยอันที่8ก็คือการครอบงำระบบการเมืองเชิงนโยบายทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันอันที่9สำคัญก็คือมีการทำลายจับจ้วงอย่างหนักไม่เคยมีมาก่อนถึงสถาบันองค์พระประมุขนะ9ประการก็อยู่ในสระตะของแนวร่วมคนไทยรักชาติรักษาแผ่นดินครบถ้วนขบวนความแล้วแล้วตอนนี้เรากำลังกำหนดวิธีการที่จะมีการเคลื่อนไหวเพื่อให้เข้าสู่การแก้ไขปัญหาในสิ่งเหล่านี้ในฐานะเป็นประชาชนผู้มีหน้าที่และมีสิทธิเสรีภาพตามรุ่นรับรองไว้แต่ขอย้ำว่าแนวร่วมคนไทยรักชาติรักษาแผ่นดินเริ่มมาจากภารกิจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับเรื่องบูรณภาพแห่งเขตอำนาจรัฐหรือเกี่ยวกับเรื่องดินแดนกรณีไทยกัมพูชาแล้วเมื่อเคลื่อนไปเคลื่อนมารับภารกิจต่อจากเครือข่ายประชาชนไทยหัวใจรักชาติก็เริ่มค้นพบปัญหา9ประการที่ท่านนาวาอากาศตรีประสงค์สุสิริได้สรุปมาเมื่อวานนะครับแต่ของเราก็สนุกเป็นง่ายๆไม่ถึง9ประการแต่ว่าก็ขอบคุณเหมือนกันก็แสดงว่ามองปัญหาประเทศชาติไปในคันลองเดียวกันฉะนั้นในเรื่องของวันนี้จึงเข้ามาถึงวาระสำคัญ
หลังจากเราได้มีการพูดคุยไปคร่าวๆแล้ววันนี้ก็จะลงรายละเอียดในวิธีการปฏิบัติการเคลื่อนไหวแนวร่วมคนไทยรักชาติรักษาแผ่นดินในบรรยากาศของสังคมไทยในยามนี้นะครับทีนี้ก่อนที่จะไปสอบถามท่านอาจารย์ชัยวัฒน์เกี่ยวกับเรื่องที่มีการรับภารกิจของแนวร่วมคนไทยรักชาติรักษาแผ่นดินก็มีข่าววันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องพิลึกพิลั่นอยู่หลายประเด็นนะครับมีข่าวออกมาตลอดของเมื่อคืนนี้ก็คือข่าวพิลึกอันดับที่1ก็คือพิลึกที่ประธานเปิดงานชื่อทักษิณชินวัตรอันที่2ก็เป็นความพิลึกที่มีคำกล่าวของประธานจัดงานแทนที่จะกล่าวเปิดงานการชกมวยที่เขตปกครองมาเก๊าเมื่อเข้ามาที่9กลับกลายเป็นการปราศัยแก้ต่างคลิปเสอ้ายพูดถึงความจงรักภักดีของตัวเองและที่พิลึกพิลั่นอันที่3ก็คือมีการถ่ายทอดสดผ่านช่อง11แต่เจ้าของสถานีไม่รู้มาก่อนว่าใครจะเป็นประธานเปิดงานซึ่งก็ทราบว่าหัวเรี่ยวหัวแรงที่อยู่เบื้องหลังก็มีพลเอกชัยสิทธิ์ชินวัตรในฐานะประธานสหพันธ์มวยไทยอาชีพโลกแล้วก็มีนายถากูลผ่องสุภาเป็นโปรโมเตอร์ฝ่ายจัดงานคือผมถือว่าชั่วโมงนี้เนี่ยในบรรยากาศของสังคมไทยเกี่ยวกับเรื่องการเมืองมันสรุปว่าเป็นการเมืองสองลักษณะซึ่งคนละขั้วกันฝ่ายประชาชนเนี่ยยึดถือการเมืองที่เป็นเรื่องเสียสละเพื่อบ้านเพื่อเมืองฝ่ายที่อยู่ในอำนาจยึดถือการเมืองคือการได้อำนาจมาโกงกินคอร์รัปชันฉะนั้นเวลานี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นการเมืองที่เป็นสองลักษณะระหว่างการเมืองที่เป็นไปตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญการเมืองที่มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับพระปฐมบรมราชโองการในการจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามเพราะเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญก็คือการปกครองที่เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนเป็นหลักเรียกว่าเป็นระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่วนนักการเมืองที่ชนะการเลือกตั้งมาและชอบอ้างการเลือกตั้งเป็นประชาธิปไตยเข้ามาใช้อำนาจทั้งสภาผู้แทนราษฎรและรัฐบาลก็ถือว่าอำนาจที่จะสร้างการร่ำรวยให้ตัวเองอย่างรวดเร็วทั้งครอบครัวด้วยโดยการโกงกินคอร์รัปชันเป็นหลักเมื่อการโกงกินคอร์รัปชันย่อมสร้างความเดือดร้อนทุกข์ยมยากให้กับพี่น้องประชาชนฉะนั้นก็ถึงเรียกว่าเป็นการเมืองสองลักษณะอยู่ในชั่วโมงนี้ในเส้นทางแห่งการต่อสู้บนความเชื่อของสองลักษณะนี้ถ้าถึงชั่วโมงนี้ผมถือว่าเข้าโค้งสำคัญถ้าเปรียบเหมือนการเลือกตั้งถ้ามีการสู้กันในการสู้ความคิดกันมีการเคลื่อนไหวกับประชาชนทุกกลุ่มใช่ไหมก็ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายถามว่าทำไมเพราะการเลือกตั้งมีแค่45วันถึง60วันพอถึงโค้งนี่ก็จะประมาณ10วันสุดท้ายก่อนจะตัดสินลงคะแนนคือกาบัตรในคูหาเราเมื่อเทียบกับการต่อสู้รอบนี้ทางการเมืองของประชาชนคนไทยเนี่ยเราก็ว่าน่าจะเข้าร่วม10ปีเมื่อเทียบอย่างนี้อุปมาใหม่ก็เทียบได้เหมือนกันว่าการต่อสู้ของประเทศไทยซึ่งต่อเนื่องกันมาหลายปีคลังคสังกันมาน่าจะเป็นโค้งสุดท้ายได้เหมือนกันฉะนั้นเมื่อมีการแสดงออกของพี่น้องประชาชนที่มีความจงรักภักดีห่วงใยต่อองค์พระประมุขสมเด็จพระราชินีแล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์โดยการรวมพลังกันอย่างไม่เคยมีมาก่อนในวันเฉลิมที่5ธันวาที่ผ่านมาครับแล้วต้องสรุปว่าจำนวนพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นตัววัดสำคัญเหมือนกันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยถูกไหมเพราะระบอบประชาธิปไตยมันก็ต้องกระทบปริมาณประชาชนนี่แหละก็เป็นปริมาณประชาชนที่แสดงออกร่วมกันถึงจิตใจจิตสำนึกอันบริสุทธิ์ออกมาจากใจเนี่ยครับ